คุณคือผมกำลังจะโทรหาอยู่พอดีเลยมีอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกแค่เป็นห่วงแล้วคุณล่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าฉันจะมาบอกว่าถ้าเกิดว่าวันนี้บ้านนายไฟดับอะไปนอนบ้านฉันก็ได้นะบ้านฉันมีห้องว่างอยู่ห้องนึงขอบคุณนะแต่ผมภาวนาขอให้ไฟไม่ดับเพราะว่าผมไม่อยากคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราสองคนเมื่อคืนมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนี่มีสิคุณมันมีความสุขความอบอุ่นเกิดขึ้นแบบที่ผมไม่เคยรู้สึกมาก่อนว่าไงถอยฉันไม่ลืมเรื่องงานเรื่องนั้นหรอกนะเดี๋ยวฉันจัดการแทนให้ไม่ต้องห่วงนี่แกโทรมาได้จังหวะพอดีเลยนะแค่นี้แหละเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนนะคุณเดี๋ยวก่อนสิกำลังจะปล่อยไม้เด็ดได้อยู่แล้วเชียวแต่เมื่อกี้ทำท่าเหมือนจะยอมให้เราจูบหรือว่าเริ่มหวั่นไหวกับเราแล้วจะเป็นซ้ำ